เรามาดูสปายสำหรับตัวแรกนะครับก็คือเป็น lineage spline ก็คือเป็น spline degree 1นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างสูตรสำหรับ spline degree 1ในแต่ละช่วงกันนะครับโดยที่ตอนนี้ผมพิจารณาบนช่วงของ xi กับ xi บวก1แบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าวาดเป็นกราฟนะครับตรงนี้เป็นจุด xi ครับแล้วตรงนี้เป็น xi บวก1นะครับก็ถ้าเกิดว่าผมมีจุดตรงนี้แล้วก็ผมมีจุดแบบนี้นะครับผมจะสามารถหาสูตรในการลากเส้นต่อจุด2จุดนี้ยังไงนะครับสำหรับสปายดีกรี1ก็คือเราจะลากด้วยเส้นตรงนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าไอ้เจ้าเส้นตรงตรงนี้นะครับมันก็ต้องผ่านจุด xi yi แล้วก็ xi บวก1 yi บวก1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเส้นตรงตรงนี้นะครับก็คือเป็นฟังก์ชัน si นั่นเองนะครับผมนิยามฟังก์ชัน si ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือ si x นะครับเท่ากับ mi m ตรงนี้ก็คือเป็นความชันของเส้นตรงนะครับคูณอยู่กับ x ลบ xi บวกกับ ci นะครับนิยามเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพหุนามดีกรี1นะครับและเราก็รู้ว่าฟังก์ชันตัวนี้นะครับจะต้องผ่านจุด xi yi แล้วก็ xi บวก1 yi บวก1นะครับดังนั้นพอเราเอาxi เข้าไปแทนลงมาในนี้นะครับค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ yi นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าผมเอา xi เข้ามาแทนที่ตรงนี้นะครับก้อนตรงนี้ก็จะหายไปเลยนะครับทำให้เราได้ค่าออกมาเป็น ci นะครับซึ่งเราก็จะได้ว่า ci ตรงนี้นะครับก็จะต้องเท่ากับ yi นั่นเองนะครับดังนั้นเราสามารถหาค่าของ ci ออกมาได้ละเรียบร้อยนะครับต่อมาเงื่อนไขตรงนี้ครับก็คือถ้าเราเอา xi บวก1เนี่ยนะครับเข้าไปแทนที่ x ตัวตรงนี้นะครับค่าทั้งก้อนตรงนี้จะต้องมีค่าเท่ากับ yi บวก1นะครับดังนั้นผมก็เลยได้สมการตัวนี้ออกมานะครับก็คือ mi คูณอยู่กับ xi บวก1ลบ xi นะครับแล้วก็บวกกับ ci ซึ่ง ci ตรงนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ yi นั่นเองนะครับเนาะตัวนี้นะครับมันก็คือ yi นั่นเองดังนั้นเราก็แก้สมการหาค่า mi ออกมาได้นะครับซึ่ง mi ที่เราได้เนี่ยก็จะได้ออกมากลายเป็น yi บวก1ลบ yi หารด้วยผลต่างของค่า x ทั้ง2ตัวนะครับซึ่งผมโน้ตเป็นตัว hi นั่นเองนะครับดังนั้น mi กับ ci ผมก็จะได้สูตรออกมาตามนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก็คือว่าจากตารางตรงนี้นะครับให้ใช้ตารางตรงนี้นะครับประมาณค่าของ f ที่ 1.5 นะครับโดยใช้ linear spline ก็จากตารางตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงตรงนี้นะครับอันนี้คือh0 นะครับแล้วช่วงตรงนี้ก็คือเป็น h1 แล้วก็ช่วงตรงนี้ก็คือเป็น h2 นะครับ h0 ก็คือระยะห่างระหว่างลบ1กับ0นะครับซึ่งก็ห่างกันเท่ากับ1นะครับต่อมา h1 ครับก็คือระยะห่างระหว่าง0กับ1ซึ่งตรงนี้ก็ห่างกันเท่ากับ1อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ h2 ก็คือระยะห่างระหว่าง1กับ2ซึ่งตรงนี้ก็เท่ากับ1อีกเหมือนกันนะครับดังนั้นผมก็เลยได้ว่าโอเค h0 h1 h2 นะครับมีระยะห่างเท่ากันหมดเลยนะครับก็คือเท่ากับ1นะทีนี้ครับ 1.5 อยู่ตรงไหน 1.5 มันอยู่ระหว่างตัวนี้นะครับดังนั้นผมจะต้องหาฟังก์ชัน s ที่เท่าไหร่ดีอันนี้เป็น s0 อันนี้เป็น s1 ตรงนี้เป็น s2 นะครับดังนั้นผมจะต้องหาฟังก์ชัน s2 ออกมานั่นเองนะครับฟังก์ชัน s2 ก็นิยามออกมาเป็น m2 คูณอยู่กับ x ลบ x2 บวกกับ c2 นะครับในการหาค่า m2 จากสูตรเนาะก็คือเป็น y3 ลบ y2 นะครับy3 คือตัวนี้นะครับ y2 คือตัวนี้นะครับหารด้วย h2 ซึ่งก็คือเลข1นั่นเองนะครับดังนั้นผมก็ได้ค่า m2 ออกมาเท่ากับ2นะครับแล้วก็ c2 ของเรานะครับก็คือเป็นค่าของ y2 นั่นเองนะครับคือตัวนี้นะเพราะฉะนั้นได้ c2 ออกมาเท่ากับลบ1เนาะสรุปสุดท้ายนะครับเอาค่า m กับค่า c ไปแทนที่ในตัวฟังก์ชัน s2 นะครับก็ได้ s2 ออกมาเท่ากับ2คูณอยู่กับ x ลบ1แล้วก็ลบ1นะครับดังนั้น f ที่ 1.5 ก็สามารถประมาณโดยใช้ฟังก์ชัน s2 นะครับก็คือแทน x ลงไปด้วย 1.5 นะครับซึ่งก็จะมีค่าประมาณออกมาเท่ากับ0นั่นเองนะครับ